บวกไป6กว่าจุดแต่วอลุ่มน้อยมากร่วม 40,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้เรายังคงพูดคุยกับเรื่องหุ้นว่าหุ้นตัวไหนที่ทำเงินในภาวะผันผวนนั่นเป็นเรื่องหนึ่งคุณอุบลรัตน์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เราต้องติดตาม News Today จริงๆนะครับนั่นคือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนำเสนอมาตลอดวันนี้หอการค้าไทยนะครับจัดสัมมนาใหญ่ว่าด้วยเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าด้วยประเด็นสำคัญและกลเม็ดในเรื่องของการรับมือกับภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างไลฟ์สดไปยังหอการค้าที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศให้เข้าใจได้เห็นภาพว่าภาษีนี้กระทบกับคุณผู้ชมอย่างไรเราจะตัดแต่ละช่วงแต่ละแนวทางแต่ละแนวคิดมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปติดตามเรื่องร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะช่วงนี้เราจะมาติดตามบรรยากาศตลาดหุ้นตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณเอกพิทยาในช่วงเช็คสต็อกค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นเริ่มมีการผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องยอมรับครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นอิทธิพลในเรื่องของการเกิดแรงขายหรือที่เราเรียกว่าแพนิคในตลาดหุ้นนิวยอร์กเพราะฉะนั้นในเชิงเปรียบเทียบครับมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะเกิดแรงขายด้วยแต่สัปดาห์นี้ปัจจัยบวกที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเรามี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของผลประกอบการในเชิงของปี60โดยเฉพาะในกลุ่มของบริษัทที่ไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินจะประกาศออกมาครับสัปดาห์นี้จะมีหลายบริษัทประกาศออกมาและบริษัทที่ประกาศแรกๆส่วนใหญ่จะผลประกอบการดีครับสัปดาห์นี้ไม่ว่าประเด็นของปิโตรเคมีไม่ว่าประเด็นของ AOT ส่วนใหญ่ผลประกอบการจะออกมาดีครับเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการประชุมนโยบายทางด้านการเงินนะครับของกนง.สิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์นี้ต้องยอมรับครับโอกาสที่กนง.จะมีการขึ้นดอกเบี้ยมีน้อยมากครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าถึงแม้เทรนด์อัตราดอกเบี้ยที่สหรัฐอเมริกาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ในไทยจะทรงตัวครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราจะคิดเรื่องของการโยกย้ายเม็ดเงินจากตลาดเงินมาสู่ตลาดทุนในไทยในระยะสั้นจะไม่มีสิ่งที่เราเห็นแบบนี้ก็แปลว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะคงมีผลกระทบเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นดังกล่าวน้อยและส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบในแง่บวกครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดล่าสุดนะครับเราไปดูการแกว่งตัวของกราฟสิ่งที่เรากำลังจะเห็นนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เห็นไหมฮะมีการวิ่งขึ้นมานะครับและมีการปรับฐานตามตลาดหุ้นต่างประเทศแต่ถ้าท่านดูนะครับกรอบการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กถ้าเราไล่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่เนี่ยกรอบล่างจะอยู่ที่ประมาณสัก1750นะครับท่านเห็นเส้นสีเขียวๆเนี่ยนะครับและกรอบบนซึ่งมีการกระจุกตัวของเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นและเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็จะมีการเป็นกรอบแนวต้านแถว 1,800แปลว่าอะไรครับแปลว่าเส้นอินเด็กซ์ในระยะสั้นที่เราบอกว่ามันมีการแปรสภาพจากการเป็นขาขึ้นกลายเป็นการแกว่งตัวกรอบจะอยู่ประมาณสัก 1,750 ครับจนถึง 1,800 ต้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ย้ำและผมย้ำมาโดยตลอดก็คือกรอบการแกว่งตัวลักษณะนี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับพอตลาดเป็นขาขึ้นเราอาจจะบอกว่ายิ่งขึ้นยิ่งซื้อเพราะตลาดชี้ว่านั่นคือราคาขาขึ้นแต่ถ้าเกิดตลาดเป็นการแกว่งตัวเราต้องเล่นในลักษณะขึ้นขายลงซื้อครับนี่คือโจทย์ที่เกิดขึ้นไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลว่าแล้วดัชนีดาวโจนส์สัปดาห์นี้จะมีแรงแพนิคอีกหรือไม่นี่คือตัวเลขล่าสุดครับถ้าเราเห็นตัวเลขการปรับฐานของดัชนีดาวโจนส์นะครับจากจุดสูงสุดที่เกิน 26,500ลงมาที่ต่ำสุดวันก่อนต่ำกว่า 23,500 ดูตัวเลขของดัชนีดูเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นตัวเลขนะครับจะดูมีความรู้สึกเยอะหลายพันจุดแต่ถ้าเราตัวเลขดังกล่าวไปเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับและเปรียบเทียบในอดีตสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวเลขการปรับฐานของดัชนีดาวโจนส์ไม่ถือว่าสูงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเกิดวิกฤตการณ์ในอดีตภาพที่ท่านเห็นก็คือว่าลงมาและลงมาถึงเส้นแนวรับในระยะสั้นแล้วนะครับพอลงมาถึงเส้นแนวรับในระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่จะลงต่ำกว่านี้มีไม่เยอะครับกำลังจะส่งสัญญาณว่าดาวโจนส์ในระยะสั้นโอกาสที่จะแพนิคแรงๆเช่นลงไปต่ำกว่า 20,000 ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพอดูทั้ง2ภาพจึงจะได้ความหมายว่าสัปดาห์นี้เซ็นดิ้งเด็กจะแกว่งตัวครับและก็จะเปลี่ยนเทรนด์อย่างที่เคยส่งสัญญาณว่าจากขาขึ้นเป็นขาการแกว่งตัวจน
กว่าปัจจัยที่บวกจะเข้ามาใหม่และผมคิดว่าตั้งแต่กลางเดือนอย่างเร็วครับที่เราจะต้องมาจับตาอีกทีสัปดาห์นี้ตลาดไม่น่าจะมีอะไรพอไม่น่าจะมีอะไรเล่นหุ้นยังไงดีผมย้ำหลายครั้งครับว่าหุ้นในช่วงตลาดปรับฐานจะต้องไปเล่นการหุ้นไม้สองหรือหุ้นที่มีการขยับหุ้นขนาดใหญ่มาเป็นหุ้นขนาดกลางครับหุ้นไม้สองในวันนี้ที่พยายามที่จะแนะนำก็คือหุ้นไทคอนครับสิ่งที่เราเอาเห็นเนี่ยนะครับไทคอนน่าจะมีข่าวที่ชัดเจนมาแล้วว่าจะทำอะไรแต่ถ้าดูเซตดูแพทเทิร์นดูการเคลื่อนไหวของไทคอนเนี่ยนะครับแถวๆ17.50-17.40ถ้ายืนได้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะวิ่งไปที่18หรือออทามไฮที่18.50มีถึงแม้อาจจะไม่ค่อยตรงกับเรื่องของราคา Tender Offer แต่แนวโน้มยังเป็นลักษณะของขาขึ้นครับไม่เฉพาะหุ้นไทคอนตัวเดียวครับมีหลายตัวที่ท่านต้องเลือกหุ้นขนาดกลางที่มีแนวโน้มจะไปได้อย่างเช่นกลุ่มเดินเรือพรีเชียสก็ยังได้ครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม WHA ก็ยังได้เพราะฉะนั้นมีอีกหลายกลุ่มที่ยังน่าสนใจกำลังจะสรุปอย่างนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์สัปดาห์นี้เนี่ยยังคงมีลักษณะของการแกว่งตัวครับและผมเชื่อว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะหมดไปในระยะสั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าพอเมื่อไหร่เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปกรอบบนแถวๆ1,800 ต้นๆนั่นคือจังหวะขายและเมื่อไหร่แกว่งตัวมาใกล้ๆกรอบล่างที่ประมาณ 1,750-1,760 นั่นคือจังหวะซื้อต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ครับจากเล่นเมื่อตลาดขึ้นเป็นขึ้นขายลงซื้อครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเอกพิทยาเอี่ยมพงเอกค่ะครับเคล็ดลับการลงทุนนะครับขึ้นขาย ลงซื้อ1,750คือแนวต้านที่สำคัญที่สุด ในการตัดสินใจลงทุนนะครับคุณผู้ชมครับยังมีหุ้นอีก 2-3 ตัวที่คุณเอกพิทยายังไม่ได้พูดแต่มีการแนะนำโดยโบรกเกอร์ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเป็นหุ้นไม้2 หุ้นไม้2มี2ตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับโบรกเกอร์เขาให้กันวันนี้บิวตี้นะครับบิวตี้วิ่งขึ้นไปทำนิวไฮที่22.40 22.50ไปแล้วนะครับยังน่าสนใจอยู่นะครับอีก2ตัวคือเจมาร์ทนะครับว่ากันว่ายังน่าสนใจจากเรื่องของการออกตราสารประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ ICO เป็นดิจิทัลสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้สามารถระดมทุนในตลาดที่ต่ำกว่าปกติ อีกตัวหนึ่งคือ MTLS นั่นก็คือสินเชื่อเช่าซื้อครับโอกาสในการลงทุนอยู่ในมือท่านเรานำเสนอข้อมูลท่านตัดสินใจในการลงทุนและดูแลเงินในกระเป๋าท่านครับค่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นไม้สองที่น่าสนใจนะคะซึ่งคุณเอกพิทยาก็บอกเรามาอยู่ตลอดนะคะว่าจริงๆหุ้นไม้สองเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าลงทุนเลยทีเดียวเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้สำหรับร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาดูกันค่ะว่าร่างพรบฉบับนี้มันต่างจากร่างพรบฉบับปัจจุบันก็คือภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่เราใช้กันอยู่ยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ Begrim Power a world class energy companyสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบินแบบไหนต้องบินตรงไปทุกที่ที่เขาว่าฮิตถูกใจคนชอบแชร์นี่ไงครับแชร์จะกินอะไรก็อร่อยจะเอาอารมณ์ไหนก็ว่ามาทั้งลำมีแต่คนน่ารักการบินไทยใช่สำหรับนายคุณเคยหา